ินไปสีสวยกำลังดีค่ะวันนี้นะคะจ่ายก็จะผัด3ที่นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเนื้อหมูนะคะ300กรัมค่ะหมักง่ายๆเลยค่ะไข่ไก่1ฟองแล้วก็ใช้แป้งข้าวโพดค่ะ1ช้อนโต๊ะพุ่นพูนนะคะละลายน้ำนิดนึงปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะนวดค่ะหมูที่ต่ายใช้วันนี้เป็นหมูสันนอกนะคะหาฝาปิดนะคะหรือว่าแรปพลาสติกเอาไว้ก็ได้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาเราจะหมักทิ้งเอาไว้นะคะอย่างน้อยเนี่ยสัก1ชั่วโมงนะหรือว่าจะหมักทิ้งเอาไว้นานกว่านั้นก็ได้ค่ะ 3-4 ชั่วโมงอะไรก็ได้มันจะได้นุ่มๆนะคะแล้วแต่ความรีบใช้ถ้ารีบจริงๆก็สักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะน้ำมันพืชค่ะตายใส่2ทัพพีนะกระเทียมค่ะ3ช้อนโต๊ะเนื้อหมูหมักค่ะตายใช้300กรัมนะคะเราจะผัดให้หมูเกือบสุกก่อนนะไข่ไก่ค่ะ3ฟองผัดให้ไข่แห้งนะคะเวลาที่เราเอาไปคลุกกับเส้นนะคะจะได้ไม่แฉะนะผักค่ะใส่ไปเลยค่ะสัก2กรัมนะคะเส้นใหญ่นะคะตายใช้ทั้งหมดเนี่ย300กรัมปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำหวานค่ะตายใส่2ช้อนโต๊ะนะก็ค่อยๆปรุงไปค่ะค่อยๆใส่ไปปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาใช้น้ำปลาสัก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งลองปรุงตามชอบเอาได้เลยนะคะซอสปรุงรสค่ะนิดหน่อยสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้แห้งเลยแล้วนะคะสำหรับผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ค่ะ